ันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูแตงไทยนมสดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อแตงไทยนมสดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 562.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำแตงไทยนมสดกันเลยค่ะเทนมสดลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ใส่แตงไทยลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมนมสดที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว